หมอไม่ด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราจะมีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจให้น้องๆได้นะคะได้เรียนรู้ถึงภัยร้ายของยาเสพติดนะครับให้ความรู้กันแบบงานวันเด็กแห่งชาติปี2561ขอขอบพระคุณท่านประธานที่การปปส.เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาเวลาสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติปี2561ของสำนักงานปปส.ในวันนี้สำนักงานปปส.ได้เชิญเด็กในบริเวณที่ใกล้เคียงสำนักงานปปส.เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ท่านผู้นำชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆนะครับน้องๆเด็กเยาวชนในพื้นที่ชุมชนของคุณแม่นะครับรวมทั้งที่อยู่ใกล้ๆงานปปส.นะครับพี่กรณ์ที่เรียกพี่แม่ผมพี่โจ้นะครับงานวันเด็กเนี่ยมีมานานมากไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ดูประวัติแต่ว่ารู้ว่าพอเป็นเด็กก็มีงานวันเด็กก็รัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่2นะครับของทุกปีเป็นวันเด็กผมจำได้ว่าตอนเป็นเด็กประถมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนนะครับที่จะพวกเราจะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าทดแทนผู้ใหญ่งานให้งานเนี่ยมีคุณภาพหรือว่าให้ความรู้กับน้องๆหรือว่าพยายามที่จะให้น้องมีความสุขแล้วก็มีความสนุกฝากน้องนะครับว่างานยุติธรรมนั้นการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องสำคัญนะครับรัฐบาลเสียเงินนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายุติธรรมนะครับเป็นจำนวนมากนะครับถ้าเราเงินเหล่านั้นนะครับมาพัฒนานะครับมาสร้างโรงเรียนนะครับมาสร้างองค์กรการเรียนการสอนเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมากนะครับงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2500ที่ทำงานปปส.จัดขึ้นนะครับขอเปิดหน้าบัตรนี้เลยนะครับน้องๆจะได้สนุกสนานกันครับขอบคุณครับขอที่ท่านพิยาดูนะครับผมต้องขอรบกวนท่านพิยาอยู่เราเองกับท่านผู้พี่เรียกว่าพี่โจ้ใช่ไหมครับพี่พี่โชคเราใจดีนะถามผู้โชคดีครับว่าใครจะได้จักรยานคันแรกเป็นของขวัญวันนี้ได้รับรถจักรยานไปขี่ได้แก่น้องคนวกรผู้ระหงครับถ้าพี่อ่านผิดต้องขออภัยน้องเขียนด้วยลายมือหรือพลากรไหมพลากรผู้ระหงยูไม่รู้อ่ะแล้วพวกชูนิ้วโป้งแบบสุดยอดเยี่ยมมาก1 2หล่อจริงๆขอเสียงปรบมือกับน้องปูด้วยนะวิ่งมาพร้อมไฟบอกเพื่อนนะนี่ขโมยอ๋อเหรออ่ะสายด่วนปปส.คือหมายเลขอะไรนะ386ยังขาดอีกตัวลูกใครครับสายด่วนตัวนี้ตัวตอบได้ยังโอ้โหตอบได้ยังจบเว้ยตอบว่าเย้สุดยอดมากนี่สายด่วนยังแล้วเราโทรได้ครับ1386ไม่เสียตังค์นะครับครับลงไปอีกในชื่อของคุณท่านมากแล้วสุดท้ายว่าวันต่อต้านยาเสพติดโลกตรงกับวันที่เท่าใดครับตอบดังๆครับตอบว่าวันต่อต้านยาเสพติดคือวันที่26มิถุนายนเก่งมากแล้วไปเลยครับก่อนตกยุงนะฮะยินดีด้วยรู้เท่าทันกับยาเสพติดครับ
ิ่งที่เป็นพิษร้ายซึ่งต้องห่างไกลแล้วก็ชักชวนหรือบอกเพื่อนให้รู้เท่าทันว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีพิษร้ายจะทำลายชีวิตทำลายร่างกายเราเพื่อนดีก็ครอบครัวดีสุขภาพร่างกายและภาวะครอบครัวไม่มีการแตกแยกนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดทางสรรค์ไม่ดีนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงสิ่งแวดล้อมที่เพื่อนอยากจะเข้ามาดูนี่ครับว่าผลของยาเสพติดเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เพื่อนเป็นยังไงครับสังคมเป็นตัวเราเป็นยังไงสูงโตนะครับ